ฐานะที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมครั้งนี้นั้นก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งทั้งผู้นำหัวหน้าคณะผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนของประเทศสมาชิก ACD ทุกประเทศนะครับที่ได้เกียรติมาร่วมประชุมแล้วก็ขอต้อนรับสมาชิกใหม่คือตุรกีและเนปาลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีความภาคภูมิใจได้มีโอกาสทำหน้าที่ประธานในช่วงปีที่ผ่านมาเราได้ให้ความสำคัญในการสร้างคุณค่าให้กรอบ ACD นะครับในวงกว้างให้กับเอเชียอย่างเป็นรูปธรรมในการระดมศักยภาพและจุดแข็งที่เรามีอยู่สร้างพลวัตการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับด้วยการระบุไว้ในเอกสารทั้ง3ฉบับเราต้องมารอว่า14ปีข้างหน้า ACD จะเป็นอย่างไรทุกประเทศจะมีความสำเร็จมากน้อยเพียงใดอยู่ที่พวกเราทุกคนในวันนี้นะครับทุกประเทศที่มาร่วมประชุมกันในวันนี้ที่ได้รับรองเอกสารต่างๆไปแล้วนั้นผมขอแสดงความดีนะครับที่ประเทศสมาชิกหลายประเทศได้เสนอตัวเป็นผู้นำหลักและผู้นำร่วมในสาขาต่างๆนะครับประชาชนคนไทยก็ภาคภูมิใจที่ไทยจะได้เป็นผู้นำสาขาในเรื่องของการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืนส่งเสริมเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะต้องเหมาะสมกับตนเองของทุกประเทศนะครับหรือที่เราโฮมโกลน approach นะครับไทยก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับมาปรับใช้เพื่อในการจัดทำกิจกรรมและโครงการที่จะทำให้เสาหลักทุกเสาด้านเกิดประโยชน์อย่างมีนัยยะสำคัญต่อภูมิภาคเอเชียต่อไปนะครับภาคเอกชนกล่าวไปแล้วว่าเป็นกลไกกลจักรหลักในการขับเคลื่อนรวมทั้งพลังศักยภาพที่เรามีหลากหลายของเอเชียนะครับและก็นำมาสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและการประชุม ACD Connect ครั้งแรกที่ไทยจัดขึ้นนั้นถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จนั้นก็อยากจะกระตุ้นให้ทุกประเทศนั้นให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจนะครับไม่งั้นเราก็มันก็จะมีปัญหาไม่สอดคล้องกันรัฐข้าราชการภาคธุรกิจประชาชนประชาสังคมเราต้องร่วมมือกันลักษณะเป็นการเป็นประชารัฐนะครับประเทศไทยก็ใช้การขับเคลื่อนลักษณะนี้อยู่นะครับเพื่อจะขับเคลื่อนความเป็นเอเชียหนึ่งเดียวให้ได้ขอความชื่นชมข้อเสนอสำคัญนะครับของทุกประเทศและเพิ่มโอกาสในการส่งเสริมทางการเงินผ่านในระดับใช้ฟินเทคนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนเข้าถึงตอบโจทย์ความต้องการในความต้องการของทุกประเทศในภูมิภาคความเชื่อมโยงเศรษฐกิจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้พวกเราทุกคนนะครับมีการเติบโตสูงเราคงเติบโตสูงประเทศเดียวไม่ได้เราต้องพาเพื่อนเราไปด้วยทั้งหมดนะครับในศักยภาพที่แต่ละประเทศมีอยู่หาคนหากันให้พบนะครับในการประชุมวันนี้เกิดอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญนะครับหลังการประชุมสุดยอด G20 ที่จีนไม่กี่สัปดาห์นะครับแล้วก็เกิดก่อนหน้าการประชุมบิมสเตกนะครับเอาเสร็จสมิธที่ประเทศอินเดียอีกไม่กี่วันนี้นะครับผลการประชุมทั้ง3การประชุมนั้นก็มีความสอดคล้องซึ่งกันและกันนะครับในช่วงเวลาที่สำคัญที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวช้าๆเราต้องยิ่งช้าฟื้นตัวช้าเรายิ่งต้องก้าวหน้าไปให้ไวเพื่อจะแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเอเชียสิ่งที่ภาคเอกชนพูดเมื่อสักครู่นี้คุณแจ้งมาบอกว่าอะไรวันนี้เราพูดถึงโลกาภิวัตน์ท่านยังบอกว่าโลกาภิวัตน์ขณะนี้ยังไม่เคลื่อนไหวเต็มที่เลยนะเราก็เด็ดเหนื่อยแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่โลกาภิวัตน์มันเร็วกว่านี้เราก็ต้องเร่งความเร็วของเราให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็โดยความร่วมมือของทุกคนนะครับเป็นผู้นำร่วมกันเพราะวันนี้เราถือว่ามันเป็นศตวรรษของเอเชียอย่างแท้จริงด้วยศักยภาพความหลากหลายของเราที่มีอยู่ผมขอให้เราร่วมกันพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าความร่วมมือการหารือนั้นไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนประเทศของเราให้ไปข้างหน้าเพื่อผ่านพ้นวิกฤตความท้าทายเศรษฐกิจและอื่นๆไปด้วยนะครับทั้งความมั่นคงให้ไปอย่างความเป็นไปด้วยความราบรื่นเช่นกันเราจะต้องไม่ทำเราต้องทำโอกาสให้เป็นโอกาสเราจะไม่ทำอะไรโอกาสให้เป็นวิกฤตนะครับหรือเป็นวิกฤตมากกว่าเดิมเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการอัญชันฉลาดของพวกเราทุกคนนะครับฝ่าพระบาทพระนักท่านทั้งหลายท่านผู้เกียรติทุกท่านเรื่องการจัดตั้งสำนักในขั้นการ ACD ที่คูเวตนะครับขอขอบคุณคูเวตนะในการสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานตลอดเวลา2ปีที่ผ่านมาในอนาคตและมั่นใจว่า ACD นั้นจะเป็นกลไกหลักนะครับโดยขับเคลื่อนโดยสำนักในขั้นการแล้วก็ประสานข้อมือระหว่างประเทศในทุกระดับขอหนุนให้ทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมนะครับในการทำงานและก้าวต่อไปโดยเร็วและยินดีที่ UAE ในฐานะประธาน ACD จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีครั้งที่15ณอาบูดาบีในเดือนมกราคม2560นะครับในเรื่องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
ขอความดีที่อิหร่านจะเป็นเจ้าภาพสุดยอด ACD ครั้งที่3 2061นะครับและเชื่อมั่นว่า UAE และอิหร่านจะสามารถทำหน้าที่ประธาน ACD ได้เป็นอย่างดีและไทยพร้อมจะทำงานกับทั้ง2ประเทศในช่วงการเป็นประธาน ACD เพื่อจะสานต่อความร่วมมือใน6เสาหลักให้ได้โดยเร็วจากนี้ไปนะครับระยะเวลาจากนี้ไปจนถึงการประชุม ACD คู่ขนานกับการประชุม UNGA 72นะครับในเดือนกันยายน2560จะเป็นเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับพวกเราในการจัดตั้งคณะทำงานภายใต้สำหรับต่างๆเพื่อจะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับสิ่งประเด็นสำคัญผมอยากจะเรียนบรรดาสมาชิกว่าในความคิดของผมนั้นในเรื่องแรกคือเรื่องสำคัญคือการปรับกระบวนการทำงานการขจัดกฎระเบียบอุปสรรคด้านต่างๆนะของแต่ละประเทศนะครับอาจจะต้องมีกลไกของ ACD หรือเปล่าโดยเฉพาะนะที่มันจะทำให้เกิดประโยชน์กับทุกประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดผลสัมพันธ์ได้ก็คือการทำสิ่งที่ง่ายก่อนสิ่งที่ยากหรือการนำส่วนหนึ่งของเรื่องที่ยากมาทำก่อนแล้วก็แก้ไขส่วนที่เหลือไปให้มันเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับเราจะต้องไม่ติดกับดักของตัวเราเองของประเทศเราเองนะครับอย่างเช่นประเทศไทยก็กำลังก้าวพ้นกับดักของตัวเองอยู่นะครับแต่ทั้งนี้ก็เรามีเพื่อนสมาชิกผมก็ไม่เป็นห่วงนะมันต้องไปได้โดยเร็วนะครับในส่วนของการทำงานประเด็นสำคัญก็คือว่าจากกำหนดเสาหลักไปแล้วการดำเนินการไปแล้วนะครับคงจะต้องมีแผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการงบประมาณผลสัมฤทธิ์ที่คาดไว้ล่วงหน้านะและมีการประเมินผลตลอดเวลาแล้วเราก็แก้ไขในสิ่งที่มันเดินหน้าไม่ได้ในโดยทันทีอย่าไปรอการประชุมครั้งหน้าเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของทุกกลุ่มงานที่จะต้องดำเนินการนะครับขอความร่วมมือจากประเทศสมาชิกนะครับเราอาจจะมีเวลาไม่มากนักเพื่อจะรองรับกับความท้าทายใหม่ๆที่จะขึ้นเพราะวันนี้ของความท้าทายเก่าๆหรือภัยคุกคามเก่าก็เรายังแก้ได้ไม่ข้อยุติอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็ผมก็มีความเป็นกังวลในเรื่องนี้นะครับอยากให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันทำให้เร็วที่สุดเอาง่ายมาทำก่อนเอายากมาทำคู่ขนานแล้วก็มีแผนการดำเนินการอะไรที่ทำแล้วไม่ดีไม่สำเร็จก็ยุติทำใหม่นะครับให้สอดคล้องกับเวลาที่มีอยู่นะครับสุดท้ายนี้ในนามรัฐบาลไทยขอขอบคุณทุกประเทศสมาชิกที่ให้ความสำคัญสนับสนุนไทยในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ในนามประชาชนคนไทยนะครับขอแสดงความขอบคุณที่ได้รับเกียรติในการต้อนรับท่านผู้นำผู้แทนทุกท่านหวังว่าสมาชิกทุกคนนั้นคงจะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบ ACD ให้เป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เดินก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนผมขอเรียนว่าภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมนี้ผมจะทำการแถลงข่าวในฐานะเจ้าภาพของการประชุมนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็ยินดีต้อนรับการกลับเข้าสู่ประเทศไทยอีกไม่ใช่เฉพาะการประชุมทุกวาระเมื่อไหร่พร้อมอยากมาครับผมจะดูแลท่านในทุกกรณีทั้งทางการและไม่เป็นทางการหรือวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับขอเชิญขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอปิดประชุมครับผมขออนุญาตแถลงผลการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียครั้งที่2นะครับในวันนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่8เป็นต้นมานะครับรัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชียที่เรียกว่า ACD Summit นะครับครั้งที่2มีผู้นําและผู้แทนระดับสูงของประเทศสมาชิก34ประเทศเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับภายใต้หัวข้อหลักเอเชียหนึ่งเดียวหลากหลายในพลังเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายของ ACD ในการที่จะรวมศักยภาพและจุดแข็งจากความหลากหลายนั้นในการสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียและประชาคมเอเชียที่ยั่งยืนการรวมตัวของผู้นำ ACD ที่กรุงเทพในครั้งนี้นั้นถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับ ACD นับจากการก่อตั้งในปี2545โดยผู้นำ ACD นั้นได้เห็นพ้องต้องกันที่จะกำหนดทิศทางความร่วมมือที่ชัดเจนและนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมของเอเชียนะครับและการสร้างประชาคมเอเชียในอนาคตโดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1. รับรองวิสัยทัศน์ความร่วมมือเอเชียคศ2030ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างประชาคมเอเชียในอนาคตเพื่อเราจะเดินหน้าทุกประเทศทุกกลุ่มนะครับไปในอีก14ปีข้างหน้าโดยเราจะเน้นความ
ความร่วมมือในด้านการพัฒนาใน6เสาหลักนะครับที่สนับสนุนเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติคศ2030คือ SDG นะครับได้แก่เรื่องความเชื่อมโยงเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหารน้ำและพลังงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน2คือรับรองปฏิญญากรุงเทพนะที่จะมีผลในการนำสู่การปฏิบัติในหัวข้อแรกนะครับเราจะกำหนดแผนมาตรการพิมพ์เขียวระยะเวลา5ปีคศ2017ถึง2021เพื่อจะนำวิสัยทัศน์ร่วมของพวกเรานั้นไปสู่การปฏิบัตินะให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยจากแผนมาตรการพิมพ์เขียวดังกล่าวนั้นจะเป็นข้อเสนอให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการความร่วมมือใน6เสาหลักของ ACD เดิมมีอยู่ประมาณ20วันนี้เราก็รวบรวมให้จัดเป็นกลุ่มได้เหลือ6กลุ่มนะครับให้เป็นรูปธรรมไทยนั้นได้ขอขอบคุณประเทศสมาชิกต่างๆที่ได้เสนอตัวในการเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในสาขาต่างๆนะครับที่กล่าวไปแล้วสักครู่อาทิเช่นจีน UAE ในสาขาความมั่นคงด้านอาหารน้ำพลังงานเกาหลีใต้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอิหร่านในด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยทุกประเทศนั้นจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันกำหนดแผนการทำงานรวมทั้งกรอบเวลานะครับและการประเมินผลล่วงหน้าไว้เพื่อจะเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนดนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ติดขัดมีอุปสรรคก็จะต้องแก้ไขได้โดยเร็วทั้งนี้เพื่อจะไม่ได้เสียเวลานะอีกต่อไปในการเดินหน้าบรรดาประเทศสมาชิก ACD และอื่นๆด้วยนะครับแล้วจะมีการรายงานผลในช่วงการประชุมรัฐมนตรี ACD ในช่วงเดือนกันยายนปีหน้าของไทยเองนั้นในฐานะที่เป็นสมาชิกนะครับก็เสนอตัวเป็นผู้ขับเคลื่อนในด้านการส่งเสริมแนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วถึงเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศเพราะแต่ละประเทศมีความแตกต่างไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเศรษฐกิจหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเราต้องพิจารณาส่งเสริมการแลกเปลี่ยนให้เกิดมาที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละประเทศด้วยนะครับเราได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ทำให้เกิดผลสำเร็จในด้านต่างๆนะครับขณะที่ประเทศเช่นภูฏานนำเสนอเรื่องความสุขมวลรวมของประชาชาติเป็นต้นนะครับ3ก็คือการรับรองแถลงการ ACD ประกาศบทบาทของเอเชียในการกระตุ้นการเติบโตผ่านความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเชื่อมโยงเพื่อย้ำถึงบทบาทและโอกาสของเอเชียในปัจจุบันโดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญที่เศรษฐกิจโลกกำลังค่อยๆฟื้นตัวอย่างช้าๆนะครับเรารอไม่ได้นะครับแล้วเราก็ยังต้องเผชิญกับความผันผวนและความท้าทายต่างๆที่อาจจะขึ้นในอนาคตมติที่ประชุมการกล่าวถ้อยแถลงนั้นทุกคนเชื่อมั่นว่าเอเชียยังคงเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพและมีความแข็งแกร่งและเป็นช่วงเวลาแห่งศตวรรษของเอเชียในฐานะที่เป็นตัวเร่งภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกทั้งนี้ ACD เป็นกรอบความร่วมมือที่มีศักยภาพและสามารถใช้จุดแข็งและพลังที่หลากหลายของประเทศสมาชิกเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งนี้ไทยก็เสนอที่จะทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นและทุกภาคส่วนเพื่อจะตั้งกลไกในการทำงานภายใต้เสาหลักด้านความเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมภายในการประชุมรัฐมนตรี ACD คู่ขนานและการประชุม UNGA 72เดือนกันยายน2560เพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านดังกล่าวต่อไปนะครับ4ก็คือเราพวกเราเห็นพ้องในการจัดตั้งสำนักเลขาธิการ ACD ขึ้นที่คูเวตเพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริมการดำเนินงานของ ACD โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกในเรื่องของการจัดการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆในรอบปีได้ขอบคุณคูเวตนะครับในฐานะประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการ ACD นะครับในพื้นที่ที่ตั้งและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการ ACD ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและช่วงต่อไปนะครับอีกประการหนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำ ACD ได้มีโอกาสมารับฟังข้อเสนอของตัวแทนภาคเอกชนจากเวที ACD Connect 2016 Business Forum ซึ่งก็ได้เสนอแนวทางความร่วมมือภาครัฐเอกชนในการพัฒนาเอเชียในหลายมิติในสิ่งนี้เป็นการจัดการประชุมครั้งแรกของ ACD นะครับ
ผมถึงบอกว่าเป็นประวัติศาสตร์โดยมีภาคธุรกิจเอกชนของประเทศสมาชิกหลายประเทศเข้ามาร่วมกับภาคเอกชนของไทยด้วยก็ทำให้เกิดข้อสรุปมาหลายประการนะครับโดยเฉพาะยิ่งการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางการเงินผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เรียกว่าฟินเทครวมทั้งการเร่งระดมทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคจากแหล่งเงินทุนสำคัญต่างๆเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเอเชียการส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะหุ้นส่วนระหว่างรัฐเอกชนประชาชนที่เรียกว่า Public Private People Partnership นะครับ 4P เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่ผู้นำเห็นควรจะผลักดันในการดำเนินความร่วมมือในกรอบ ACD ให้แข็งมากยิ่งขึ้นเราเห็นว่า ACD นั้นจะต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนซึ่งถือเป็นหนึ่งในกำลังหลักที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในประเทศและภูมิภาคเอเชียโดยภูมิภาคของเรานั้นเราตกลงกันว่าเราจะไม่ทิ้งผู้หนึ่งผู้ใดประเทศหนึ่งประเทศใดไว้เบื้องหลังเราจะก้าวหน้าไปด้วยกันนะครับอย่างมีความสุขสงบและสันติทั้งนี้เพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีอยู่มากมายในโลกใบนี้นะครับผมเองไม่อยากให้แช่งว่าไทยเป็นผู้นำหรือใครเป็นผู้นำเพราะเราตกลงกันแล้วว่าเราจะเป็นผู้นำไปพร้อมๆกันเพราะมีกิจกรรมของแต่ละประเทศสมาชิกที่มันมีความแตกต่างมีศักยภาพเขามันก็มีคณะทำงานย่อยลงไปนะครับในการขับเคลื่อนทั้งหลักและก็เสริมรองทั้งหมดมันจะมีคณะกรรมการลงมาทำงานนะครับท้ายสุดนี้ที่ประชุมก็ได้ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ยินดีที่เนปาลและตุรกีได้เข้าไปเป็นสมาชิกใหม่นะครับในปีนี้นะครับในครั้งนี้แล้วก็ได้ชื่นชมการเป็นเจ้าภาพและบทบาทต่างๆของทุกประเทศนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ที่ประชุมได้ขอบคุณประเทศไทยนะซึ่งนับถือว่าเป็นการให้เกียรติกับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มองเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยและความมีเสถียรภาพในปัจจุบันนะครับเพราะนั้นมันก็จะเป็นการเพิ่มพลวัตอย่างมีนัยสำคัญแล้วเราก็ขอขอบคุณ UAE นะครับบรรดาสมาชิกในฐานะที่จะเป็นประธานใหม่ของ ACD แล้วก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมของ UAE ในการประชุมร่วมที่ ACD ในครั้งต่อไปที่เรียกว่าครั้งที่15ณกรุงอาบูดาบีในเดือนมกราคม2560เพื่อจะต่อยอดมติสำคัญของการประชุม ACD Summit ในครั้งนี้โดยหัวข้อเน้นความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนในภูมิภาค ACD นอกจากนั้นที่ประชุมก็ได้แสดงความยินดีอย่างยิ่งที่อิหร่านจะเป็นเจ้าภาพจากการประชุม ACD Summit ครั้งที่3ในปี2561นะครับการประชุมระดับผู้นำสูงสุดสุดยอดนั้นจะทุก2ปีนะครับรัฐมนตรีจะเป็นทุกปีในช่วงที่ว่างเว้นเพราะนั้นเราก็จะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการติดตามผลการประชุม ACD Summit นะสุดยอดที่กรุงเทพในครั้งนี้ต่อไปนะครับสิ่งประเด็นสำคัญที่ผมในฐานะประธานของ ACDในปีนี้ก็ได้กล่าวไปว่าเราจะต้องเร่งรัดกระจัดอุปสรรคต่างๆทั้งหมดของทุกประเทศจัดทำกฎระเบียบต่างๆให้ประสานสอดคล้องกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบกับพันธสัญญาหรือข้อตกลงอื่นๆที่มีในเวทีโลกในปัจจุบันนั่นแหละเป็นประเด็นสำคัญแล้วทำอย่างไรแผนต่างๆจะนำสู่การขับเคลื่อนมีผลในทางปฏิบัติให้ได้โดยเร็วนะครับเพราะเรามีหลายแผนปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะทำแผนเหล่านั้นให้เป็นผลสำเร็จได้อย่างไรเพราะนั้นต้องหาวิธีการทำงานในทุกมิติโดยเฉพาะยิ่งต้องตอบคำถามว่าแล้วเราจะทำอย่างไร how to do นะการที่จะ implement ผลการบัตรออกไปนะครับเพราะเราคุยหลักการต่อไปก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการทั้งหมดที่จะต้องไปขับเคลื่อนทั้ง6กลุ่มแล้วเอากิจกรรมหลักรองเสริมมาคิดว่าเราจะเดินหน้าตามโรดแมปอย่างไรของทุกกิจกรรมถ้าทำอย่างนี้ผมคิดว่าความก้าวหน้าของ ACD นั้นจะไปรูปธรรมมากขึ้นในปีต่อๆไปในอนาคตนะครับไทยเองก็ยินดีที่มีส่วนร่วมกับบรรดาสมาชิกต่างๆในการที่นำพาทั้ง 3-4 ประเทศประเด็นสำคัญก็คือเราจะต้องเป็นกลไกแห่งการสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง G77 นะครับแล้วก็ CIMV แล้วก็อาเซียนแล้วก็กรอบความร่วมมือต่างๆในโลกใบนี้นะครับแล้วทำยังไงทั้งหมดนั้นจะไปยึดโยงกับ G20คือประเทศที่มีการพัฒนาอย่างสูงแล้วนะครับในโลกใบนี้เพราะฉะนั้น ACD เป็นกลไกนะครับที่จะรวบรวมศักยภาพความต้องการแล้วก็ขจัดอุปสรรคระหว่างกันให้ได้โดยเร็วเราจะได้เติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกันนะครับโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับผมขออนุญาตแถลงการผลการประชุมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ
คุณ